ดีครับกลับมาพบกับเว็บินาร์ของเรานะครับของโครงการUS College Sport Camp Asia นะครับโดยบริษัท GNC College Recruit นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับเรื่องการรับทุนเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรากลับมาพบกันทุกสุขนะครับก็วันนี้เราจะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาเนี่ยเขาได้ทำงานในสายกีฬาแล้วเขาจะได้ประสบการณ์ประสบการณ์อะไรบ้างแล้วจะมาแชร์อะไรกับเราบ้างนะครับก็วันนี้นะครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับครับก็ขออนุญาตให้น้องแบงค์แนะนำตัวเองนิดนึงครับผมตอนนี้อ๋อครับผมชื่อนายสุวพิชวรรณพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่สื่อกับให้กับทีมสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกครับครับผมซึ่งเราอาจจะเรียกว่าอันนี้คือเราอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของประสบการณ์การเรียนแล้วก็ประสบการณ์การกีฬานะครับลองอย่างนี้ครับมีคำถามที่ว่านักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังไงมายังไงถึงเข้าโครงการนี้ได้ครับก็แรกเริ่มทีผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS หรอครับครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปี2011ถึง2012ก็แรกเริ่มทันทีมันก็จะเขาก็จะเปิดรับสมัครครับให้ทำข้อสอบให้ไปสมัครสอบครับเป็นสอบข้อกาข้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอผ่านปุ๊บเขาก็จะเรียกไปสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องท้าความก่อนว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีโควต้าแต่ละประเทศแต่ละเขตเนี่ยเขาจะกำหนดไว้คร่าวๆอย่างเช่นตอนนั้นผมสอบสหรัฐอเมริกาเขาจะใหร้อยเอ็ดแค่คนเดียวนะครับซึ่งก็การแข่งขันก็จะประมาณหนึ่งซึ่งพอสอบผ่านข้อเขียนเสร็จเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรครับให้เลือก3อันดับประเทศว่าอยากไปไหนสุดก่อนสัมภาษณ์เพื่อที่เขาจะเอาไปเรียงลำดับคะแนนทีหลังนะครับแล้วพอสัมภาษณ์อะไรเสร็จก็ปรากฏว่าผ่านก็เลยตอนนั้นน้องแบงค์มีความตั้งใจยังไงครับที่จะไปสอบตอนในโครงการครับจริงๆตอนนั้นเหมือนอาจารย์เข้ามาบอกในห้องอะครับว่าอาจารย์ภาษาอังกฤษบอกว่าจะมีสอบนะถ้าใครสนใจก็สอบแล้วพอดีตอนนั้นจำได้ว่าแม่บอกว่าถ้ามีสอบอะไรก็ลองสอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าตัวสอบนักเรียนเปลี่ยนชื่อหมายถึงว่าสอบวัดความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าไปลองสอบดูแล้วก็ใช่แล้วมันก็จับผูได้มาพอดีเลยอ๋อเรียกว่ามีความสนใจในด้านนี้อยู่แล้วด้วยใช่ครับตอนนั้นก็เรียนภาษากับอาจารย์พิเศษอยู่แล้วครับอาจารย์ต่างชาติอยู่แล้วคือแม่เขาก็ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องว่าแบบทำไมต้องเรียนแต่แม่เขาจับไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยครับจนได้ระดับหนึ่งแล้วก็ได้ไปเรียนครับก็มีพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้วก็ได้ไปสอบเข้าร่วมโครงการครับทีนี้โอเคพอได้ไปสัมภาษณ์แล้วนะครับเตรียมไปโครงการแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรียกว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราได้ผ่านและเป็นยังไงบ้างครับมันตื่นเต้นแล้วมันก็พูดยากครับเพราะตอนนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ออกจากประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินด้วยอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราแล้วก้าวแรกมันกลายเป็นว่าต้องไปสหรัฐเลยนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นแต่ว่าก็รอครับช่วงประมาณหนึ่งด้วยเศรษฐกิจช่วงนั้นของสหรัฐอาจจะไม่ดีทำให้ขั้นตอนการหาครอบครัวอุปถัมภ์หรือ host family เนี่ยมันยากผมก็ต้องรอผัดคือผมเลทประมาณเดือนนึงอะครับจนถึงได้เดินทางครับแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับแบงค์ครับการที่จะไปเมืองนอกเขาเรียกว่าไปต่างบ้านต่างแดนครั้งแรกเองเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ค่อยเตรียมอะไรนอกก็เตรียมหลักๆคือเอกสารหรือว่าการฉีดวัคซีนอะไรเบื้องต้นที่เขากำหนดนะครับแล้วก็ทำเอกสารเปเปอร์เสร็จปุ๊บก็ไม่เตรียมอะไรมากก็แค่เตรียมว่าเราเผื่อเราเตรียมพรีเซนเทชันเผื่อได้ไปพรีเซนต์ความเป็นไทยหรืออะไรในคลาสอย่างเงี้ยครับหรือว่าในฐานะที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเอาของขวัญไปให้โฮสต์แฟมิลี่ด้วยอะไรเงี้ยในฐานะที่เขารับเราเข้าไปอยู่ด้วยใช่ครับก็ประมาณนั้นเองครับก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายครับครับเป็นไงบ้างประสบการณ์ที่เราไปอยู่ที่อเมริกาเป็นไงบ้างครับในตลอดระยะเวลาของโครงการนะครับครับตอนนั้นก็ไปอยู่ประมาณ10เดือนนะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเปิดโลกครับแล้วทำให้ผมกลายเป็นผมในวันนี้คือหมายถึงว่าสหรัฐมันมีอะไรให้มาก
จริงๆอะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หลายๆด้านคือพอไปถึงผมก็ได้เรียนได้เจอระบบการเรียนการสอนที่มันแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยครับอันดับแรกแต่ว่าก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่จะปรับตัวเข้าหาเพื่อนๆแล้วก็การเรียนเนี่ยครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกีฬาเรื่องอะไรที่เขามีทีมกีฬาประจำโรงเรียนอยู่แล้วที่เราอยากจะเข้าไปอยู่ด้วยครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าไปซึมซับกับทีมฟุตบอลของโรงเรียนนะครับโดยที่นั่นก็เรียนซ็อกเกอร์นี่ก็ได้ไปร่วมอยู่ในทีมฟุตบอลด้วยคือมันน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือผมไปถึงแล้วเขาเปิดฤดูกาลได้สักพักแล้วครับทำให้ผู้เล่นหรืออะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรได้ครบไปแล้วครบไปแล้วแต่ผมก็เขาก็เปิดโอกาสให้เข้าไปอยู่ด้วยนะครับหมายถึงว่าเข้าไปเล่นไปซ้อมหรือว่าไปดูทีมด้วยเวลาทีมไปแข่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ค่อนข้างจะคุกกี้กับทีมฟุตบอลเป็นหลักแล้วก็ครอบครัวก็ทำเป็นระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆในคลาสหลายๆคลาสครับอันนี้มันเปลี่ยนอะไรของแบงค์บ้างครับจากที่ได้อยู่ที่นั่นนะครับเปลี่ยนอันดับแรกก็เปลี่ยนการคิดการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าผมมาจากครอบครัวที่เป็นลูกคนเดียวแล้วไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่มีลูก4คนอย่างเงี้ยครับการใช้ชีวิตมันก็จะต่างไปแล้วในการวิธีถึงอย่างเช่นการกินข้าวเงี้ยก็ต้องนึกถึงคนอื่นว่าต้องเก็บไว้คนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการใช้ชีวิตในโรงเรียนก็ต้องปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมที่มันอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างจากไทยเขาจะช็อกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาให้ได้มันก็เลยทำให้ผมกลายเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆหรือว่าวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้แบบไม่ยากเท่าเลยครับใช้เวลาน้อยลงครับมีอะไรที่ประทับใจที่อเมริกาบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วครับก็น่าจะแบ่งได้สองด้านนะครับด้านโรงเรียนด้านเรียนเลยก็คือมันก็ได้เรียนอะไรใหม่ๆเช่นประวัติศาสตร์อเมริกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นสิ่งที่เปิดโลกทัศน์ของเราว่ามันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเคยอ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการรับรู้การศึกษาระดับจากประเทศระดับต้นๆของโลกอย่างเงี้ยครับว่าเขามีการจัดการยังไงเช่นนักกีฬาของเรียนนะครับถ้าเขาจะเล่นกีฬาในทีมได้เขาก็ต้องมีผลการเรียนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าจะทิ้งการเรียนไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ส่วนด้านสังคมก็ได้สัมผัสกับสังคมที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับมีคนหลายพ่อพันแม่มีคนหลายชาติเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันใช่ครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ารู้จักวัฒนธรรมอื่นมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ความเป็นอเมริกันชนว่าเขามีการใช้ชีวิตยังไงความคิดแนวคิดหรือว่าอย่างที่เขาบอกว่าเป็น land of free ครับคือประเทศแห่งอิสระก็คือมันก็อิสระจริงๆมีการสอนอย่างนั้นอย่างนี้ครับครอบครัวด้วยที่เป็นชาวคริสต์ก็จะเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์เป็นต้นนะครับก็ซึมซับมาเรื่อยๆครับอย่างนี้อย่างนี้แบงค์ไปเข้าโบสถ์อะไรกับเขาด้วยไหมครับไปครับต้องไปเพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างเคร่งครับผมไป2วันต่ออาทิตย์ก็คือวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ก็คือไปกับเขาครับใช่ครับก็เลยก็ประทับใจสองเรื่องนี้มานะครับในเรื่องของด้านการเรียนกับสังคมใช่ครับนี้โอเคทีนี้พอหลังจากที่จบโครงการแล้วกลับมาเมืองไทยใช้ประสบการณ์ตรงเนี้ยมาปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างครับก็เยอะอะครับมันก็ เราก็เหมือนมันก็เขาจะช็อกอีกรอบหนึ่งพอเราไปอยู่ที่นู่นมากลับมาไทยเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับไทยอีกรอบหนึ่งมันก็เลย อย่างที่ว่าครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมปรับตัวเข้าอะไรใหม่ๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอเขามาอยู่ที่ไทยก็มันก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตได้เยอะครับโดยเฉพาะพอกลับมาเนี่ยก็ถูกอาจารย์จับไปแข่งภาษาอังกฤษทุกรายการเท่าที่จะทำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้ก็มีการวางตัวหรือว่าการฝึกซ้อมอะไรขั้นตอนการคิดนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปจากเด็กที่ไม่ค่อยมีวิธีการคิดเท่าไหร่แต่ว่ากลับมาต้องมีการวางแผน1 2 3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเขาเรียกว่าแปลว่าตายดับหน้าตลอดไม่ได้อย่างครับครับเขาเรียกว่าได้ใช้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราไปประสบพบเจอเรียกว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีความเป็นระบบระเบียบแล้วเป็นขั้นตอนก็เลยได้นำกลับมาใช้ครับผมตัวเองทีนี้เข้ามาสู่วงการกีฬาได้ยังไงบ้าง
ที่เราตัดข้ามไปแล้วเราเรียนจบปุ๊บโอเคเราอยากทราบว่าเนี่ยพอเป็นคนชอบที่กีฬาแล้วก็เฮ้ยก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะทำงานที่มันเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยอย่างเงี้ยแบงค์เข้ามาสู่วงการกีฬาได้ยังไงครับต้องเกริ่นว่าผมเลือกที่จะมาเรียนในกรุงเทพเพราะเขตผลทางกีฬาด้วยระดับหนึ่งครับทั้งการศึกษาด้วยทั้งโอกาสในการเข้าถึงอะไรหลายอย่างที่กรุงเทพทคั้งกีฬาด้วยอะไรครับคือตอนนั้นง่ายๆตอนนั้นอยากมาดูบอลไทยลีกใกล้ๆตอนนั้นเองแล้วมันก็เข้าโอกาสพอดีก็จริงๆก็ยากครับจนกระทั่งได้รับโอกาสมันเริ่มจากความชอบมากกว่าครับก็เริ่มจากตั้งแต่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเข้าไปศึกษาวัฒนธรรมของกีฬาในประเทศไทยจริงๆโดยเฉพาะฟุตบอลนี้ครับผมก็มานั่งทําผมกับเพื่อนก็มานั่งทําเป็นเขาเรียกว่าเพจฟุตบอลเล็กๆที่นั่งเอาไว้คุยแชร์ข่าวสารกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับคือจริงๆมันไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนอกจากความสุขเพจอะไรครับเพจอะไรครับเผื่อจะได้ช่วยโปรโมทด้วยเพจชื่อหลังเข้าครับหลังเข้าหรือว่าขีดแมทบีไฮครับเป็นเพจฟุตบอลเล็กๆครับเพราะว่าช่วยเอาไว้แชร์สร้างคอมมูนิตี้เล็กๆในคุยเรื่องข่าวสารฟุตบอลเนี่ยครับเพราะว่ามันข่าวสารฟุตบอลของเมืองไทยหรือว่าทั้งเมืองไทยเมืองนอกเลยครับทั้งคู่ครับทั้งคู่ทั้งไทยทั้งเทศเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าคนก็ตามเยอะแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวที่เราใกล้ชิดกับฟุตบอลไทยก็จะมีความรู้มีข่าวอะไรที่กับฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งก็ทำงานอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ในระบบราชการแล้วกันครับแล้วก็พอเห็นมีเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อตำแหน่งนี้พอดีก็เลยด้วยความที่ชอบด้วยความที่อยากลองอะไรใหม่ๆก็เลยกดสมัครดูแล้วพอไปมาก็จับพัดจับผูเขาก็รับเข้าไปทำนี่ยากครับใช่ครับก็เป็นทีมหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับไทยลีกเรียกว่าเป็นทีมใหญ่เลยอ่ะเรารู้กันเป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่เพิ่งทีมแชมป์ลีกแล้วนะครับทีมแชมป์ลีกเลยทีนี้พอเราได้เข้ามาทำตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับกับเฉพาะกีฬาไทยก่อนเอาฟุตบอลเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในมุมมองของแบงค์นะครับก็ถ้าย้อนไปจริงๆก็ตามฟุตบอลไทยตั้งแต่ยุคที่ประมาณ2009 2010ประมาณนั้นนะครับตั้งแต่เมืองทองขึ้นมาปีแรกก็ได้แชมป์เลยก็คือตอนนั้นก็คือตามเริ่มติดตามฟุตบอลไทยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ทราบกันดีว่าฟุตบอลไทยมันอาจจะลุ่มๆดอนๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไปมวยโลกอะไรอย่างเงี้ยครับบอลไทยมวยโลกอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างจะเป็นเนกาทีฟซะส่วนใหญ่แต่พอมันค่อยๆโตขึ้นมามีการเติบโตการเอาซุปเปอร์สตาร์เข้ามาช่วงแรกๆเช่นแบบล็อบบี้ฟาวเลอร์หรือว่าเติบโตมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นปัจจุบันผมก็รู้สึกดีใจใช่ครับก็รู้สึกว่าดีใจที่ไทยลีกมันโตได้ขนาดนี้แล้วก็มันก็เลยผมก็เลยมองเห็นว่ามันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราเข้าไปเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในวัฒนจักรหรือว่าอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยได้อย่างเงี้ยครับครับเรียกว่ามุมมองว่าอย่างนี้ทีนี้ครับแล้วก็เปรียบเทียบอย่างสมมติว่าเนี่ยเราเจอนักฟุตบอลอาชีพกับที่เราผ่านมาเรียกว่าเอาลองเปรียบเทียบกันนักฟุตบอลที่อเมริกากับนักฟุตบอลไทยลองเปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆที่จะเตรียมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับลองเปรียบเทียบกันดูหน่อยถ้าเทียบผมจะเทียบเป็นในระดับเยาวชนแล้วกันครับเพราะว่าคือในไทยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปทำงานทำข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลเยาวชนด้วยแล้วก็อย่างที่ทราบดีว่าอยู่อเมริกาก็อยู่กับฟุตบอลระดับม.ปลายเนี่ยครับก็แทบจะเอาตรงๆก็คุณภาพผู้เล่นไม่ต่างกันมากครับเอาจริงๆคือนักฟุตบอลไทยเด็กไทยก็มีความสามารถไม่แพ้กับชาวต่างชาติเลยครับคือสหรัฐอาจจะได้เปรียบที่เขามีพื้นที่ที่ใหญ่ทำให้ประชากรเขาเยอะทำให้การคัดหัวกะทิออกมาเก่งจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสสูงกว่าแต่ระบบเขาจะรองรับการศึกษาด้วยมากกว่าที่จะเป็นการกีฬาอย่างเดียวครับมันก็ทำให้เขาสามารถแบ่งรับแบ่งสู้ในสองด้านนี้ได้ค่อนข้างดีผมก็เลยมองว่าวินัยคือหนึ่งวินัยนักฟุตบอลไทยดีครับแต่ว่าบางทีเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรจะเป็นประเด็นสำหรับเขาแต่เรื่องความสามารถการเติบโตอะไรนี้ไม่ต่างกันเลยครับอยู่ที่ว่าเขาจะจัดการในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาชีพเขายังไงเองมากกว่าครับอย่างเช่นก็เห็น
ก็มีโอกาสได้ทําฟุตบอลได้ทําข่าวไปดูไปชมฟุตบอลเยาวชนรายการหนึ่งนะครับในกรุงเทพแล้วก็เห็นน้องคนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยไปฝึกกับไบแอนมิวนิกก็คือน้องมาตกิจบุตรสิงงห์น้องกันน้องน้องกตัะนวันใช่น้คอรงับตะวันใช่ครับคือตอนนั้นผมไปทําข่าวเขาตอนที่เขาอยู่โรงเรียนว่าเขียนเขตซึ่งเป็นอะคาเดมี่ของบีจีอะครับก็ถือว่าไปไกลพอสมควรผมว่าน้องได้มีโอกาสไปซ้อมไปฝึกซ้อมกับเกตาเฟ่ในสเปนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่ามันก็เลยทําให้ผมคิดว่าโอเคงั้นฝีเท้ามันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับมันเป็นปัญหาเรื่องด้านโอกาสมากกว่าที่นักฟุตบอลหลายๆคนไปไม่ถึงครับนั่นคือมองว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคือฝีเท้าไม่ได้ต่างไม่ต่างนะครเัลบยไม่ไมต่่างต่มางากเลครยับอาจจะต่างไมแค่่ต่างคนมทาีก่เก่งมากๆเช่นพูลิซิชที่ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยครับมันอันนั้นเขาก็เก่งจริงๆแต่พอเอครเัวบอเรจอะไรเงี้ยมันก็มีระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับจากที่สังเกตเรียกว่าเด็กไทยมีความสามารถที่จะไปอยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปได้ได้คขรับอไเดพร้าะว่คารับกล้าที่จะไปไขว่คว้าโอกาสตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกต้องพูดกันตามตรงว่าประตูแห่งโอกาสของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะครับครวั่บาช่องทางในการออกไปมันไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วมันก็ฝีเท้าด้วยระดับหนึ่งแต่ว่าต้องมีโอกาสจริงๆถึงจะเพิ่มโอกาสของตัวเองในการเติบโตครับโอเคทีนี้เป็นไงครับการทำงานในเรื่องของภาคกีฬาให้ประสบการณ์อะไรเราให้ประสบการณ์อะไรบ้างหลังไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เรียนนะครับครับเราพูดกันในเรื่องของประสบการณ์ทางด้านกีฬาเลยมันทำให้ผมรู้ว่าคนที่ทำงานด้านเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยเขาทุ่มเทเขาต้องเสียสละอะไรหลายอย่างพอสมควรโดยเฉพาะเวลาเงี้ยครับคือผมก็ทำให้ผมรู้ว่าอ๋อมันเขาต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างสูงมันเขาผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมันไม่ใช่งานง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าครับมันเข้าใจว่ารูปแบบงานมันไม่ใช่งานง่ายๆเลยจริงๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลาใช้ความคิดแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับแต่มันก็แต่สุดท้ายแล้วมันก็สนุกในการที่จะหนึ่งเราก็ได้ดูฟุตบอลสองเราก็ได้อยู่ในสังคมที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักจริงๆครับก็มันก็เหนื่อยหน่อยคนกีฬามันอาจจะเริ่มต้นจากการที่สิ่งที่ที่เรารักก่อนมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันทำแล้วมันมีความสุขมันอยู่กคัรบับสิ่งที่เรารักแล้วมันก็ได้ทําอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของพาร์ทตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขครับใช่ไหมครับในประสบการณ์ตรงนี้ใชคร่ับครับเรียกว่าถ้าเอาง่ายถ้าจะเชิญชวนเขาเรียกว่าบางคนน้องๆเขายังหาจุดที่รักตัวของตัวเองไม่ได้แบงค์มีแนวคิดยังไงบ้างครับที่จะบอกน้องๆว่าลองค้นหาตัวเองดูอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าแพชชั่นมันไม่มีการกําหนดแต่ตัวครับว่าจะมี1 2 3 4 5 อย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าเราอยู่กับอะไรแล้วเรารักมันมากที่สุดมากกว่าครับลองคือดีอย่างครับยุคนี้มันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียมันเยอะทําให้การถึงเข้าถึงข้อมูลมันเยอะแล้วทําให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงอะไรแปลกๆใหม่ๆซึ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาชอบในอนาคตได้อย่างเงี้ยครับผมครกั็บแนะนำว่าการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่น้องๆเองอ่ะสามารถ access เข้าไปถึงข้อมูลอะไรแปลกๆใหม่ๆเด็กบางคนอาจจะชอบวัฒนธรรมเกาหลีใต้หรือว่าวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกอะไรเป็นต้นนะครับมันก็ค่อยๆซึมซับว่าอะไรคือสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ให้เวลากับมันดูครับถ้าเราเหนื่อยแล้วเรารักมันจริงๆมันก็คือสิ่งที่เราชอบนั่นเองครับคือมันไม่ผิดที่เราจะเสียเวลากับอะไรบางอย่างที่มันสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ชอบจริงๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้ว่าเรามีอะไรที่ชอบหรือเรามีอะไรที่ถนัดเรามีอะไรที่ไม่ถนัดอย่างนี้มากกว่าครับให้พยายามค้นหาก่อนในช่วงที่เรายังเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่จะเลือกใช่ไหมครับที่จะเลือกว่าเราจะทําสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบครับเพื่อที่จะเอามาเป็นอาชีพในอนาคตครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้ทำสิ่งที่รักแล้วก็เป็นอาชีพด้วยใช่ครับนใช่ะก็ที่เราวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับประสบการณ์ที่แบงค์มาแชร์ให้กับโครงการของเราซึ่งอย่างที่บอกครับคือโครงการของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่
พยายามที่จะให้โอกาสน้องๆ นะครับได้ไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องการกีฬาด้วยนะครับก็โครงการจริงเดี๋ยวอาจจะมีแบงค์มาพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของว่าประสบการณ์ในเชิงเจาะลึกว่าเฉพาะที่อย่างที่แบงค์บอกว่าวัฒนธรรมของอเมริกาเขาเป็นยังไงถูกไหมครับวัฒนธรรมของคนอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยที่มาจากทวีปอื่นๆแล้วเขามาปรับเปลี่ยนกับปรับใช้ชีวิตยังไงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจจะเชิญน้องแบงค์มาพูดคุยกันอีกทีเพราะว่าน้องๆของเรามีค่อนข้างที่จะไปอยู่ที่อเมริกาเยอะมากเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยเปิดมาเป็นปีที่9แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะให้การศึกษาให้ได้รับทุนเนี่ยมากกว่า400ทุนเลยนะครับซึ่งเรียกว่าจะต้องไปอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง3ปีแล้วนะครับแล้วก็ระดับของuniversity อีก4ปีเรื่องราวพวกอย่างเนี้ยมันสามารถที่จะเป็นข้อคิดเป็นข้อชี้นำให้กับน้องๆในรุ่นลงหลังได้นะครับแบงค์ครับได้ครับพี่ก็ไอ้ต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมเชิญไว้ก่อนแล้วก็กัดหน้าเดี๋ยวจะได้คิดคอนเทนต์คิดหัวข้อที่ในการคุยเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับน้องๆที่อยู่ในโครงการของเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องแบงค์นะครับขอบคุณครับพี่ครับผมโครงการดีๆของเรานะครับก็เรียกว่ามีผู้สนับสนุนนะครับที่เล็งเห็นคุณค่าของโครงการของเรานะครับก็เรียกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับที่อยากจะได้โอกาสนะครับหรื อยากจะรู้ว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในเร็วๆนี้เราก็จะมีการจัดโครงการของกอล์ฟนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27 28 29สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนะครับที่สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์คจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องๆนักกีฬากอล์ฟท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับในเว็บไซต์แล้วก็เพจของเราได้เลยนะครับสแกน QR code ก็ได้นะครับจะมีข้อมูลนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาร่วมโครงการดีๆของเรานะครับโครงการดีๆของเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่ต้องการโอกาสนะครับสามารถที่จะฝากโปรไฟล์นะครับน้องๆมาที่เว็บไซต์ของเราได้เพื่อที่จะนำโปรไฟล์นี้ไปส่งให้โค้ชที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการดูนะครับแล้วก็ทำการนัดให้คำปรึกษากันในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับทุน เรียนแล้วก็เล่นกีฬาควบคู่กันไปด้วยนะครับยังไง อย่าพลาดโอกาสดีๆเหล่านี้นะครับฝากติดตามเพจของเราด้วยวันนี้ผมกับน้องแบงก์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับUS College Sports Campasia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent to showcase their potential to seize educational opportunity in the United States where their sports abilities will be enhanced as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at lineid@uscollegecampasia.com. www.uscollegeshowcaseasia.com email info@uscollegeshowcaseasia.com or call us on 063-702-1222 or 094-920-4794 and please follow our activities at Facebook US College Sports Camp Asia YouTube US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.